สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยง่ายแบบกลางนะครับกับช่วงอร่อยในบ้านนะครับวันนี้เป็นเมนูระดับ2ดาวนะครับเป็นค็อกเทลบูคามิกาเซ่ครับตัวนี้นะฮะมันจะเกิดขึ้นทีหลังตัวคามิกาเซ่ที่เป็นออริจินอลนะครับผมตัวเนี้ยมันตอนแรกเริ่มเดิมทีนะฮะมันเกิดขึ้นเป็นลักษณะของช็อตเป็นของเหล้าช็อตนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นในนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐเลยนะครับแล้วค่อยๆพัฒนามาจนเป็นค็อกเทลที่เราดื่มทานกันปกติฮะอร่อยมากครับตัวนี้ออกแนวหวานกว่าตัวคามิกาเซ่นะฮะแล้วก็สาวๆชอบครับเพราะสีสันอะไรน่าทานฮะครับคลิปของเรานะฮะเป็นคลิปที่ไม่ได้ส่งเสริมการขายหรือการโฆษณาสินค้าประเภทแอลกอฮอล์นะครับเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการสอนทำอาหารและเครื่องดื่มครับผมอ่ะครับเดี๋ยวทำยังไงเราเข้าไปดูกันครับครับมาดูวัตถุดิบหลักของเราที่ต้องใช้กันนะครับเริ่มจากตัวนี้เลยครับที่เราต้องมีนะฮะวอดก้ายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขอให้เป็นวอดก้าฮะแล้วก็อีกตัวนึงนะซึ่งเป็นตัวหลักเลยครับของตัวบูคามิกาเซ่ครับผมนี่แหละครับบูคอร์โซตัวนี้ไม่ใช่กลิ่นส้มนะฮะแต่เป็นกลิ่นเปลือกส้มหอมครับอันนี้ต้องใช้เลยครับถัดมานะฮะก็เป็นตัวทริปเปอร์เซ็กนะครับซึ่งตัวที่เราเคยทำในคลิปของคามิกาเซ่ออริจินอลน่ะต้องใช้อันนี้ก็ต้องใช้นะมีเหมือนกันครับผมถัดมาก็จะเป็นตัวน้ำเชื่อมนะฮะน้ำเชื่อมนี่เราทำเองได้เลยนะครับใช้สูตร1ต่อ1ระหว่างน้ำกับน้ำตาลครับผมถัดไปสุดท้ายคือมะนาวครับอันเนี้ยเราคั้นมาอยู่ประมาณ30 cc หรือประมาณ1ออนนะครับ30 cc 30 ml เท่ากับ1ออนครับทำไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับเรามาเริ่มต้นจากการคั้นมะนาวของเราก่อนเลยนะครับมาหันไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเราใช้ตัวคั้นตัวนี้นะฮะหาซื้อได้นะครับในออนไลน์นะครับหรือว่าในห้างดังๆพวกนี้มีนะครับทางตะวันตกทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็นิยมใช้กันนะครับครับผมใส่มาเลยมะนาวนี้นะฮะเราขออยู่ที่ประมาณ30 ml นะครับหรือประมาณ1ออนเนี่ยฮะตัวนี้ใช้ดีมากนะฮะสะดวกแล้วก็จริงๆเป็นแบบพลาสติกก็มีนะฮะแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันครับพอเราได้มะนาวประมาณตามที่เราต้องการนะฮะเราพักไว้ก่อนนะครับอันถัดมานะฮะที่เราควรจะต้องมีนะฮะคือตัวเชคเกอร์ตัวนี้ก็ไม่แพงนะครับอยู่200กว่าเราสามารถหาซื้อได้ในแผนกขายแอลกอฮอล์ในห้างทุกห้างเลยนะครับครับผมเราลงน้ำแข็งก่อนเลยทีนี้นะฮะเรามาต่อด้วยวอดก้าตัวนี้นะครับสูตรของเราจะจำง่ายนิดนึงนะฮะเพราะว่าจะวอดก้าจะบูคอร์โซหรือจะทุกอย่างของเราเนี่ยฮะใช้อยู่ที่30เต็มตามหมดเลยหรือประมาณ1ออนนะครับผมไปแล้วครับสำหรับตัววอดก้ามาครับตัวที่2บูคอร์โซครับน่าตัวนี้หอมมากครับผมแล้วมันจะออกแนวแบบตามสีนะฮะออกหวานๆด้วยครับผม30เหมือนกันครับตัวนี้จะมีกลิ่นบอกอยู่นะฮะทำให้เราเล็งง่ายบูคอร์โซตามด้วยทริปเปอร์เซ็กนะครับตัวนี้หลักที่เราใช้ในคามิกาเซ่ครับ
ครับ30 30เลยนี่ก็เป็นน้ำเชื่อมนะฮะน้ำเชื่อมเนี่ยขอประมาณ30การครับก็คือ1ปอนด์นะครับตามด้วยมะนาวที่เราคั้นไว้นะครับ10 ml เท่ผมเลยนี่เอาปิดให้แน่นอ่ะเชฟครับอันนี้นะฮะจะเย็นๆเข้าไปเช็คนะแต่ว่าแรงนิดนึงนะครับแต่ว่าจะรีบเช็คมาสั้นๆเราฟังเสียงมันนะฮะเราเช็คจนมันมีอากาศเข้าไปปนในตัวของเหลวในลักษณะของฟองขุ่นๆนิดนึงจะหอมครับเห็นไหมเสียงเริ่มเปลี่ยนนะเห็นไหมมันเริ่มมีความเป็นฟองๆอยู่นิดนึงโอเคครับนะได้ที่ละมาดูกันดูครับนี่เลยนะฮะมาสีสันน่าทานแบบนี้เอาล่ะแล้วเราก็ขอตกแต่งด้วยตัวมะนาวป่าของเราเพิ่มบรรยากาศความเป็นค็อกเทลของบูคามิคาเซ่เสร็จแล้วครับบูคามิคาเซ่ของเราเสร็จกันไปแล้วนะครับสำหรับบูคามิคาเซ่ค็อกเทลระดับ2ดาวของเราอันนี้นะฮะคือถ้าเป็นค็อกเทลระดับ1ดาวหรืออะไรเนี่ยเราจะดูจากการใช้วัตถุดิบซึ่งอยู่ประมาณไม่เกิน3อย่างหรือ3อย่างนิดหน่อยครับผมแต่ว่าถ้าเริ่มเยอะกว่านั้นเนี่ยหรือขั้นตอนที่มันเริ่มเยอะขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็น2ดาวนะครับมากกว่านั้นก็จะเป็น3ดาวฮะตัวนี้ก็เริ่มเยอะ1นะฮะจะในระดับ2ดาวครับซึ่งจริงๆก็บางอย่างเนี่ยหาซื้อในเซเว่นได้นะครับแต่บางอย่างเนี่ยก็เริ่มหายากขึ้นความยากขึ้นมันมีครับผมสำหรับรสชาติของมันนะฮะสาวๆน่าจะชอบเพราะว่าตัวนี้มันจะออกหวานกว่าตัวคามิคาเซ่ออริจินอลนิดนึงแล้วสีสันมันดูน่าทานนะแล้วก็มีความหวานเข้ามาด้วยแต่ความเปรี้ยวแบบซิตรัสอะไรของมันเนี่ยก็ยังมีอยู่สดชื่นครับผมแนะนำให้ลองทำทานนะครับโอเคครับใครรักกันชอบกันนะครับกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรายการอาหารอร่อยค็อกเทลอร่อยๆอย่างนี้อีกเยอะนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับอร่อยง่ายไปกลางคลิปถัดไปสวัสดีครับ